สวัสดีค่ะนุ่นนะคะวันนี้นุ่นจะมาเทสสินค้าตัวนี้นะคะที่ชื่อว่า Insulin Elite นะคะตอนแรกหลอดมันเป็นแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือหักหลอดออกมานะคะพอใช้เสร็จก็อีกด้านหนึ่งปิดนะคะทีนี้พี่ท่านนี้มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวแล้วก็รูขุมขนนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาเทสให้ดูกันเลยว่าวันนี้ค่ะหลุมสิวรูขุมขนที่พี่เป็นอยู่อะค่ะจะหายภายในประมาณ2-3 นาทีหรือเปล่านะคะวิธีการใช้นะคะปิดให้ฉีดน้ำอะค่ะไปในบริเวณที่เราจะใช้นะคะน้ำเปล่าธรรมดานะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทีนี้อันนี้คือน้ำเปล่านะคะแล้วก็บีบครีมออกมานะคะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนุ้นจะมาแต้มให้ดูกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะหลายคนจะถามมาว่าทาหนึ่งครั้งมันจะหายไปเลยไหมนะคะทาหนึ่งครั้งตรงนี้ค่ะจะบล็อกถุงใต้ตาหลุมสิวหรือว่าร่องแก้มค่ะได้ประมาณ6-8 ชั่วโมงแล้วแต่สภาพผิวคนนะคะแต่ว่าถ้าใช้อย่างต่อเนื่อง3-6 เดือนนะคะจะช่วยกระชับขึ้นได้ประมาณ50-80%นะคะแล้วแต่สภาพผิวคนนะคะอันนี้เป็นการแต้มทั่วไปธรรมดานะคะทีนี้พอเราทาเสร็จแล้วค่ะก็คือเปิดพัดลมเป่าไว้ได้เลยนะคะเพื่อทําให้ครีมซึมสู่ผิวได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วเราสังเกตตรงริ้วรอยหรือรูขุมขนกันนะคะว่าวันนี้จะตื้นขึ้นไหมครีมตัวนี้ไม่อันตรายนะคะเพราะผ่านอย.กว่า159 ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะมีส่วนผสมของอาร์จิลีนนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของพวกโบท็อกซ์นะคะที่ช่วยให้กระชับยกกระชับขึ้นมานะคะไม่มีอันตรายนะคะแต่ว่าเนี้ยค่ะคือไม่เจ็บตัวใช้วิธีการซึมแต่ว่าถ้าเป็นโบท็อกอะไรเงี้ยค่ะต้องฉีดเข้าไปแล้วก็ใช้ต่อเนื่องจะช่วยได้ดีมากนะคะลูกค้าคนใหม่แรกๆใช้นะคะก็คือให้ใช้นุ่นจะให้ใช้ก่อนนอนก่อนนะคะก็คือเป็นการบำรุงไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีหนวดตาหรือว่าหลุมสิวค่ะเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยให้มันเรียบเนียนขึ้นบ่อยๆเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการยืดเซลล์ทำให้เซลล์มันกระชับขึ้นสังเกตว่าตรงนี้เริ่มหายไปแล้วนะคะใช้เป็นมาสก์ก่อนนอนไปได้เลยนะคะไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะตัวนี้ก็คือเก็บไว้อุณหภูมิห้องปกติแต่ว่าไม่แนะนําให้ไปตากแดดนะโอเคสังเกตว่าหน้าเรียบเนียนแล้วนะคะหนึ่งข้างนะคะโอเคเห็นไหมคะว่าตอนนี้ค่ะยกกระชับขึ้นมาแล้วนะคะเรียบเนียนเลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันไม่มีอันตรายนะคะถ้าเราสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะให้ติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเรานะคะสินค้าตัวนี้รับรองว่าไม่มีอันตรายแน่นอนค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลจริงนะคะตามแบบในวิดีโอตรงนี้เลยเนี่ยค่ะเราจับให้ดูกันเลยนี่คือผิวจริงๆนะคะทีนี้เดี๋ยวนุ่นจะให้เราดูข้างที่ยังไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผิวทั่วไปนะคะที่เรายังไม่ได้ใช้เนาะนะคะแล้วก็ดูหน้าตรงนิดนึงนะคะสังเกตร่องแก้มไหมคะข้างนี้ตื้นขึ้นมาแล้วนะคะก้มหน้าลงนิดนึงค่ะโอเคข้างนี้ตื้นแล้วนะคะแล้วก็ข้างนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวก็ในคลิปหน้าค่ะนุ่นจะเทสอีกครั้งหนึ่งให้ดูกันนะคะโอเคค่ะ